แถลงการร่วมสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเรื่องขอให้ยกเลิกการประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเป็นผู้ดำเนินกิจการดาวเทียมเองตามที่คณะกรรมการกสทชได้ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการเข้าใช้วงโครจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดเพื่อเตรียมการประมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการเข้าใช้วงจรวงโครจรดาวเทียมในลักษณะการจัดชุดในวันที่8มกราคมที่จะถึงนี้สาภาพแรงงานฐวิธุหกิจบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนมีความเห็นว่า สิทธิในการเข้าใช้วงจรดาวเทียมคือองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างโครงข่ายดาวเทียมขึ้นใช้งานอันเป็นโครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจำเป็นต่อาการดำรงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงด้วยกิจการดาวเทียมนั้นรองรับการใช้งานสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่โครงข่ายภาคพื้นดินเข้าไม่ถึงและพื้นที่ทะเลที่เป็นอนาเขตทางทะเลของประเทศไทยการใช้บริการดิจิทัลต่างๆบนแพลตฟอร์มของโครงข่ายสื่อสารไร้สายอันเป็นผลของนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในการดำรงชีวิตอยู่ของผู้คนในสังคมดิจิตอลรวมทั้งการใช้ประโยชน์สื่อสารดาวเทียมเพื่อการรักษาความมั่นคงของประเทศ หากการกำกับดูแลดาวเทียมของชาติที่มีพื้นที่ให้บริการดาวเทียมบนโลกครอบคุมพื้นที่ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนไม่ดีพอโดยปล่อยให้อยู่ในการครอบครองของเอกชนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ดีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของข้อมูลในตำแหน่งยุทธศาสตร์ของประเทศข้อมูลลับของหน่วยงานราชการรวมทั้งข้อมูลทางธุรกิจของประเทศเป็นต้น การประกาศของสำนักง,งานกสทชเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงคอจรดาวเทียมในลักษณะเข้าชุดและการเตรียมขั้นตอนการประมูลใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวจึงเป็นการกระทําที่เข้าข่ายขัดหรือแยง้งต่อบทบัญญตัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา56วรรค2 โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเป็นต่อการดารงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐรัฐจะกระทําด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือทําให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละ51มิได้ประกอบมาตรา60วรรคหนึ่งรัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิ์ในการเข้าใช้วงคองจรดาวเทียม อันเป็นสมบัติของชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติที่ผ่านมารัฐได้ดำเนินการตามนโยบายการควบรวมกิจการระหว่างรัฐวิสาหกิจในกิจการสื่อสารโทรคมนาคมทั้งสองแห่งได้แก่บริษัท TOT และบริษัทกสทโทรคมนาคมเพื่อให้เป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติรัฐวิสาหกิจไทยในการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมให้กับประเทศ และประชาชนได้ใช้บริการตามบทบาทที่รัฐพึงจัดให้มีบริการไว้แก่ประชาชนนอกจากนี้รัฐยังได้กำหนดบริการบอดแบนเป็นบริการพื้นฐานของการสื่อสารโทรคมนาคมที่จำเป็นรองรับการพัฒนาของประเทศเข้าสู่สังคมดิจิทัลอันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายไท a แลนด์4.0 ด้วยเหตุผลดังกล่าวและเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติจากการมีการเปิดประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงจรดาวเทียมสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนจึงขอใช้สิทธิในฐานะพลเมืองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและสิทธิหน้าที่ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พศ2543ี่าที่กำหนดให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจดำเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจจึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาลและประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาดังต่อไปนี้ข้อที่1สั่งการให้ยกเลิกการประมูลการใช้สิทธิ ในกิจการดาวเทียมและเปิดโอกาสให้รัฐวิสาหกิจไทยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนได้ดําเนินการกิจการดาวเทียมเพื่อประโยชน์ของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐที่ต้องการให้มีการควบรวมกิจการของรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อการทําภารกิจสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมให้กับประเทศรวมทั้งกิจการดาวเทียมก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายประเภทหนึ่งของเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมข้อที่2ส,สั่งการให้มีการบริหารจัดการเพื่อให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสื่อสารดาวเทียมเพื่อให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนมีความพร้อมที่จะดําเนินการกิจการดาวเทียมได้ในทุกตําแหน่งโดยด่วนที่สุดเพื่อให องค์ความรู้เหล่านี้อยู่กับประเทศไทยและคนไทยโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจไทยที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมากิจการดาวเทียมตกอยู่ในมือของกลุ่มทุนเอกชนผ่านระบบสัมปทานของรัฐซึ่งได้สร้างความล่ำรวยอย่างมหาศาลให้กับกลุ่มทุนเอกชนเหล่านี้ ประโยชน์ที่จะตกสู่กับประเทศชาติและประชาชนคนไทยกับได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหมดเวลาที่จะให้กลุ่มทุนเอกชนเหล่านี้สแสวงหาผลประโยชน์บนกิจการดาวเทียมอันเป็นโครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเป็นต่อการดํารงชีวิตอยู่ของประชาชนและเพื่อความมั่นคงอีกต่อไปต่อไปนี้ กิจาการดาวเทียมของประเทศต้องให้รัฐวิสาหกิจไทยนั่นคือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเข้าเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศอย่างจริงจังเสียทีจะได้เป็นก้าวแรกของการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารดาวเทียมของประเทศไทยต่อไปด้วยพลังสมารฉัน์ของพี่น้องแรงงานในรัฐวิสาหกิจไทย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน19ธันวาคม2565ครับสู้ไม่สู้ครับพี่น้องสู้ไ่สู้ครับพี่น้องสู้ไม่สู้ครับสู้สู้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี